ะมาขอแถลงข่าวนะคะ3ตัวเนี่ยไปโรงพยาบาลมีนกอีกพันนึงนะคะที่พี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ชมนั่นคือสวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่แล้วก็เด็กๆบ้านเบิร์ดใหญ่นะคะตอนรับเข้าสู่วันสงกรานต์พี่อยากได้แบบเพลงทำนองสงกรานต์เข้ามาด้วยแต่ว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์นะคะพี่ก็จะมาขอแถลงข่าวนะคะคลิปที่แล้วที่พี่พาเจ้า3ตัวเนี่ยไปโรงพยาบาลกันนะคะเนื่องมาจากพี่พาไปตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งคุณหมอนะคะก็ตรวจสุขภาพแล้วก็พาเด็กๆนะคะ3ตัวเนี่ยไปถ่ายพยาธิซึ่งพี่ต้องขออภัยสำหรับน้องๆที่เข้าใจผิดเมื่อคลิปที่แล้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็พาเด็กๆนะคะไปเที่ยวที่ซีคอนบางแคตอนนี้มีงานMonster Q นะคะก็พาเด็กๆเนี่ยไปเดินเล่นกันแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสงกรานต์กันด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะไปเลยตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเอาล่ะเราจะมาถอดเสื้อเด็กๆกันมาลูกมาหืมชูหืมโอเคจ๋ามาโอเคมาเอาเสื้อชูหืมครับครับมาเลยมาเลยลูกไว้ตัดได้ยังโอเคถอดปุ๊บเรียบร้อยแล้ว
ิ่งวิ่งเลยบูน่ะฝากเอาไว้เลยก็รู้สึกสบายตัวมากๆหลังจากที่ถอดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนกเนี่ยนะคะไม่ชอบที่จะต้องสวมใส่รู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็จะชอบแบบเหมือนเกาขนอย่างเงี้ยทำความสะอาดขนให้ขนแบบสวยงามแต่เราเหมือนไปสวมเขาก็เลยจะรู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะนานๆทีใส่บ้างก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็น่ารักเจ้าสำเพ็งเนี่ยถือเป็นนายแบบที่ดีเลยสำเพ็งเนี่ยยอมให้จะใส่เสื้อผ้าโดยที่ไม่กัดไม่อะไรเจ้าบูกับโบเบไม่ชอบเลย แต่ว่าเราก็พยายามที่จะใส่ให้เขานานๆทีค่ะได้ไปเที่ยวก็ได้แต่งตัวสวยๆบ้างนะก็มีนกอีกพันนึงนะคะที่พี่อยากจะให้น้องๆได้ชมนั่นคือกินชิกพี่ต้องย้อนก่อนว่าก่อนที่น้องบูจะมานะคะเมื่อพี่ไปหาญาติพี่เนี่ยปีใหม่ที่ผ่านมาไปทำความรู้จักกันนะคะระหว่างเจ้าอิเล็กตัสแล้วก็กินชิกแต่ต้องบอกก่อนนะพอดีว่าไฟล์ที่หายแล้วก็พอดีว่าพี่ก็บันทึกภาพนะคะอีกทีนึงมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ก็พยายามที่จะเอามาให้น้องๆเนี่ยได้เห็นเหมือนกัน okay. น้องกินชิกนะคะชื่อว่าน้องฟีนิกซ์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องฟีนิกซ์เจอสำเพ็งและโบเบจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคไปดูกันเลยกล้าจังนะเราถ้าไม่จีบแล้วปากมันแมงก็แบบเหมือนไม่ใช่มันนกถ้าแบบเขาจริงเหรอเฮ้ยเอ้ยไอโมเบไปเล่นด้วยนี่วะเจ็บปะมันจะเล่นถ้าเป็นไงและในช่วงสุดท้ายนะคะพี่ต้องขอขอบคุณน้องคนนึงนะคะที่ได้ส่งแฟนอาร์ตมาให้นะคะเป็นแบบในรูปแบบแบบปั้นคือน่ารักมากๆเลยเออพี่จำชื่อน้องเขาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปน้องไว้ให้นะนี่ค่ะน้องคนนี้นะคะ wow. ซึ่งน้องเขาน่ารักมากๆเลยเขาถามพี่หลายรอบมากเลยว่าพี่แบบผมอยากส่งให้พี่แบบได้ไหมบอกได้เลยเขาบอกว่าเขาจะทำแบบเป็นแฟนอาร์ตแบบเป็นปั้น oh. พี่ก็เฮ้ยเป็นปั้นเลยเหรอเราจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วสุดท้ายนะคะน้องก็ได้ส่งมาให้พี่เมื่อคืนนี้ซึ่งเชื่อไหมว่าพี่นี่แบบเห็นความพยายามนี่แบบสุดน้องมากเลยน้องเขามีความตั้งใจจริงๆมากเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆหลายๆคนเนี่ยลองดูผลงานของน้องคนนี้นะคะคือแบบงดงามแล้วพี่ก็ชอบมากเลยคือมีเจ้าโบเบ้มีปูแล้วก็มีสำเพ็งนะคะซึ่งเป็นอะไรที่พี่แบบเห็นแล้วแบบประทับใจและที่สำคัญเนี่ยน้องมีเขียน Birdyard Channel ให้พี่ด้วยคือแบบขอบคุณมากๆนะคะน้องที่ทำแบบนี้ให้พี่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกำลังใจอ่ะเออทำให้พี่รู้สึกแบบเอออย่างน้อยพี่ทำคลิปออกมามีน้องๆชอบนะพี่เองก็มีความสุขต้องขอขอบคุณน้องทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่นะคะแหละคือพลังมหาศาลมากๆที่ทำให้พี่รู้สึกอยากจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนกอิเล็กตัสบูโกมาคอนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลี้ยงยากไหมลักษณะเขาเป็นแบบไหนเพื่อเอามาแชร์ให้น้องๆที่กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะเลี้ยงนกพันธุ์ไหนดีอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกนึงที่ทำให้น้องรู้สึกแบบเอ้ยเนี่ยแหละอาจจะแบบใช่สำหรับน้องยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเจ้า3ตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนไปแล้วค่ะ Birdyard Channel บ๊ายบาย